ป็นที่แน่ชัดว่าโลกจะยังอยู่ในสถานการณ์ความไม่มั่นคงต่อไปจากวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนล่าสุดสหรัฐประกาศเตรียมตั้งฐานทัพถาวรแห่งใหม่ในโปแลนด์ระดมเครื่องบินรบ F-35 เข้าไปในอังกฤษจำนวน2ฝูงบินรวมถึงเรือรบเข้าไปในสเปนพร้อมทั้งเสริมกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่ประชิดแนวรัสเซียของชาติสมาชิกนาโต้ที่สำคัญองค์การนาโต้ประกาศเชิญฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกแบบเร่งด่วนอย่างเป็นทางการแต่ยังเหลือขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพื่อโหวตรับเป็นสมาชิกหลังตุรกีไฟเขียวแลกเงื่อนไขสำคัญกับทั้ง2ชาติท่ามกลางการประกาศยุทธศาสตร์นาโต้10ปีภัยคุกคามอันดับ1คือรัสเซียและยกให้จีนเป็นอีกชาติที่เข้าข่ายพันธมิตรใกล้ชิดรัสเซียอาจส่งผลให้นาโต้ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยตามแผนยุทธศาสตร์นี้ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับรัฐประกาศจะก่อตั้งกองบัญชาการฐานทัพทหารถาวรแห่งใหม่พร้อมจัดกำลังทางบกทางเรือและทางอากาศเพิ่มเติมเข้าไปตลอดทั่วยุโรปเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากรัสเซียโดยเป็นคำประกาศของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐระหว่างเข้าร่วมการประชุมกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศสเปนเนื่องจากทุกวันนี้นาโต้จำเป็นต้องมีการเสริมความแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อมาดูแผนการจัดทัพรับภัยคุกคามยุโรปของสหรัฐแบ่งเป็นกำลังทางเรือเพิ่มเรือพิฆาตที่ฐานทัพโรตาประเทศสเปนอีก2ลำทำให้จะมีเรือพิฆาตของสหรัฐจากเดิม4ลำเพิ่มเป็น6ลำด้านกำลังทางบกเตรียมจัดตั้งกองบัญชาการถาวรกองทัพน้อยที่5ของสหรัฐขึ้นที่โปแลนด์ซึ่งกองทัพนี้จะมีกองพันสนับสนุนภาคสนาม1กองพันรวมไปถึงการเพิ่มกำลังพลน้อยหมุนเวียนในประเทศโรมาเนียอีก 5,000 นายประกอบไปด้วยทหารพร้อมรบ 3,000 นายและทีมสู้รบที่มีบุคลากรอีก 2,000 คนนอกจากนี้จะมีการเพิ่มกำลังทหารหมุนเวียนเข้าไปประจำการในบรรดาประเทศแถบบอลติกขณะที่กองกำลังทางอากาศกองทัพสหรัฐสั่งเพิ่มเครื่องบินเทคโนโลยีล่องหนหรือสเตลอย่าง F-35 อีกจำนวน2ฝูงบินเข้าไปที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนอกจากนี้เพิ่มสมรรถนะด้านการป้องกันภัยทางอากาศและภัยแทรกซ้อนอื่นๆในเยอรมนีและอิตาลีทางนี้กองทัพสหรัฐได้เพิ่มบุคลากรทางทหารราว 20,000 คนเข้าไปสู่ยุโรปตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ทำให้กำลังพลของสหรัฐอยู่ในยุโรปแล้วทั้งสิ้นประมาณกว่า 100,000 คนโดยประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่านาโต้จะกลายเป็นองค์กรที่จำเป็นมากกว่าเดิมและนาโต้จะแข็งแกร่งมากขึ้นในทุกด้านทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลพันธกิจหลักของนาโต้คือปกป้องดินแดนทุกตารางนิ้วของนาโต้การโจมตีประเทศใดของนาโต้เท่ากับการโจมตีทุกประเทศขณะที่กลาโหมของอังกฤษเปิดเผยว่าเตรียมที่จะเพิ่มกำลังทางทหารราบของอังกฤษและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปสู่กองกำลังป้องกันโดยรวมของนาโต้โดยจะมีการเพิ่มทั้งเครื่องบินขับไล่และเรือรบอีกหลายลำพร้อมทั้งเพิ่มกำลังทหารเกือบเท่าตัวในเอสโตเนียจากเดิมที่มีอยู่เพียง 1,600 นายดันเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ระบุว่านาโต้จะยกเครื่องครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาและได้เปลี่ยนแปลงระดับฐานรากในการตอบโต้ปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนคือการเพิ่มกำลังทหารนาโต้ในขั้นพร้อมรบระดับสูงสุดหรือกองกำลังตอบโต้เร็วจากเดิม 40,000 นายเพิ่มเป็นกว่า 300,000 นายภายในปี 2566นอกจากนี้ที่ประชุมองค์การนาโต้ยังออกแถลงการแผนยุทธศาสตร์10ปีประกาศชัดเจนว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงและใหญ่หลวงที่สุดของนาโต้โดยถือเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งขณะเดียวกันเนื้อหาแถลงการฉบับเดียวกันยังระบุตรงไปตรงมาถึงจีนว่ามีการข่มเหงรังแกประเทศเพื่อนบ้านและการจัดตั้งหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบไร้ขอบเขตกับรัสเซียถือเป็นความท้าทายสำหรับโลกตะวันตกเช่นกันแต่นาโต้ยังไม่ได้นิยามจีนว่าเป็นความท้าทายเชิงระบบ
ขณะที่จาลินดาอาเดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวในการประชุมว่าความพยายามของจีนที่ต้องการท้าทายระเบียบโลกเป็นสิ่งที่ต้องยับยั้งซึ่งความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัสเซียลุกรานยูเครนไม่จำกัดอยู่แค่ในยุโรปแต่ภูมิภาคแปซิฟิกก็ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดต่อระบบโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันถือเป็นจุดเปลี่ยนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ทันทีการประชุมนาโต้ที่ประเทศสเปนมีกว่า40ชาติที่เข้าร่วมประชุมทั้งสมาชิกนาโต้30ชาติและเหล่าชาติพันธมิตรซึ่งรวมไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ได้มีการเข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศสังเกตการด้วยท่ามกลางข้อห่วงใยของจีนและเกาหลีเหนือที่ออกมาเตือนสหรัฐและชาตินาโต้หลังพุ่งเป้าประเด็นภัยคุกคามในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือที่สำคัญลิสทัสรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษออกมาเรียกร้องให้อังกฤษส่งมอบความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ไต้หวันแบบเดียวกับยูเครนท่ามกลางความกังวลว่าจีนอาจจะเปิดฉากลุกลามเกาะแห่งนี้แม้ปัจจุบันสหราชอาณาจักรไม่มีความสัมพันธ์ทางกลาโหมและทางการทูตกับไต้หวันและจุดยืนอย่างเป็นทางการของอังกฤษคือการหาทางออกอย่างสันติระหว่าง2ฝ่ายสอดรับกับพลเอกเชอร์แพทริกซอนเดอร์ประธานเสนาธิการทหารแห่งสหราชอาณาจักรบอกว่าอังกฤษไม่อาจเพิกเฉยต่อการผงาดขึ้นแบบทวีคูณของจีนและความท้าทายที่มีมานานจากปักกิ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการสนับสนุนจัดหาอาวุธป้อนแก่ไต้หวันหรือไม่โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่รัสเซียและภัยคุกคามปัจจุบันทันด่วนจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด่านเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องประชาคมโลกให้ตื่นตัวและคัดค้านในสิ่งที่จีนระบุว่าการขยายอิทธิพลของนาโต้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งสมาชิกบางชาติของนาโต้ได้ใช้เครื่องบินและเรือรบหลายลำปฏิบัติการซ้อมรบในน่านน้ำรอบๆจีนสร้างสถานการณ์ตึงเครียดและดำเนินการยั่วยุฝ่ายตรงข้ามซึ่งต้องช่วยกันหยุดความพยายามสร้างความวุ่นวายในเอเชียและโลกในเวลานี้หลังเกิดขึ้นแล้วในยุโรปเช่นเดียวกันกับจ้างจุนเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่านาโต้ควรหยุดสร้างศัตรูทางจินตนาการในเอเชียแปซิฟิกได้แล้วและไม่ควรจัดตั้งการรวมกลุ่มแบบนาโต้ในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนคัดค้านอย่างจริงจังของนาโต้ในเอเชียแปซิฟิกหรือการเข้ามาหนุนของพันธมิตรทางทหารในเอเชียแปซิฟิกทั้งนี้สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตรียมซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ของนาโต้ยังได้มีมติเชิญฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายใหม่หลังประธานาธิบดีเรเจป ไตยิป แอร์โดรันของตุรกียุติการคัดค้านหลังหารือกับ2ผู้นำฟินแลนด์และสวีเดนอย่างไรก็ตามทั้งฟินแลนด์และสวีเดนยังต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการเนื่องจากต้องได้รับสัตยาบันรับรองจากรัฐสภาของทั้ง30ชาติสมาชิกขณะที่เหตุผลสำคัญที่ตุรกีเปลี่ยนจุดยืนครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากโบกีโบสดักรัฐมนตรียุติธรรมของตุรกีเปิดเผยว่าตุรกีจะเสนอให้ฟินแลนด์และสวีเดนส่งคนร้ายในคดีก่อการร้ายรวม33คนเข้ารับการดำเนินคดีในตุรกีแลกกับข้อตกลงที่ตุรกีสนับสนุนทั้ง2ประเทศสมัครเป็นสมาชิกนาโต้โดยตุรกีขอให้ฟินแลนด์ติดตามจับกุมและส่งตัวคนร้าย12คนแบ่งเป็นสมาชิกพรรคแรงงานชาวเคิร์ด6คนและอีก6คนเป็นสมาชิกกลุ่มของนายเฟดุลเลาะกูเลนผู้สอนศาสนาชาวตุรกีที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนายแอร์โดรันซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในสหรัฐขณะเดียวกันตุรกีขอให้สวีเดนติดตามจับกลุ่มคนร้าย21คนกลับไปดำเนินคดีในตุรกีแบ่งเป็นสมาชิกพรรคแรงงานชาวเคิร์ด11คนและสมาชิกของกลุ่มกูเลนอีก10คนโดยทั้งสองชาติทำบันทึกข้อตกลงตามที่ตุรกีร้องขอขณะที่ท่าทีของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมาระบุว่ารัฐบาลมอสโกไม่มีปัญหาที่ทั้งสองประเทศจะเป็นสมาชิกนาโต้เนื่องจากบริบทแตกต่างจากยูเครนแต่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์และสวีเดนจะทวีความตึงเครียดเมื่อทั้งสองประเทศเข้าสู่นาโต้อย่างเป็นทางการเท่ากับว่าภัยคุกคามกำลังเกิดขึ้นต่อรัสเซียหากนาโต้ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือนำอาวุธยุทโธปกรณ์ใดมาติดตั้งรัสเซียก็พร้อมที่ตอบโต้ตามความเหมาะสมทั้งหมดนี้คือทุกปฏิกิริยาที่กำลังเกิดขึ้นจากปมคู่ขัดแย้งของโลกในเวลานี้ทั้งสหรัฐนาโต้เก
กับรัสเซียและจีนรวมถึงเหล่าชาติพันธมิตรของแต่ละฝ่าย